คือวันนี้ครับเป็นวันที่18สิงหาคมปี2018แล้วถ้าเกิดเราลองสังเกตดูตัวเลขดีๆครับเราจะเห็นว่ามันมีเลข8อยู่ทั้งหมด3ตัวซึ่งนั่นก็หมายความว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเล่นเกม Dark Souls 3ครับเดี๋ยวผมต้องสร้างตัวละครก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมสร้างตัวละครกันมาเอ้ยอ๋อโอเคแสงโอเคแล้วโอเคแล้วมั้งโอเคคาซีเหรอไม่ดูได้ไหม ผมไม่ค่อยชอบในเรื่องไงที่นี่คือลอตทริกผมแปลไม่ออก ขอโทษครับสับมันยากอ่ะแบกอะไรนะครับแบกหินแล้วมีโซ่ด้วยมีกระดิ่งมีลมตำนานที่กล่าวขานกันมาหรืออะไรไม่รู้อะแต่ผมว่าคอมผมน่าจะรับไหวนะไฟจางลงและราชาก็จากไปโดยสละบัลลังก์ไว้เอาล้มเอากำถ้าเกิดหนักก็วางลงก็ได้นี่ครับกระดองหรือเปล่าที่มีโซ่ด้วยกำทำไมเขาล้มงั้นนะผมไม่รู้เนื้อเรื่องเลยครับเนี่ยเมื่อการเชื่อมต่อของไฟมันถูกคุกคามระฆังก็ดังขึ้นก็เหมือนว่าพวกแบบอะไรไม่รู้อะขึ้นมาจากลมไม่รู้ Scent of the Deep เอาดิโอ้โหตัวอะไรนี่สลามหรือไม่น่าใช่สลามตัวใหญ่กว่านั้นโอ้โหเพลงแบบซาวแบบอีพิกมากอะ Abyss Watcher โอ้เฮ้ยมันอีพิกมากเลยครับผมเดี๋ยวนะผมต้องมองใกล้ๆ อะไรเนี่ยโหยักษ์ใบมีดเหรอวะนั่นโหยอมเดอะไจแอนท์ยักษ์ยมแบบยักษ์วัดยมหรือเปล่าครับใช่ของไทยปะคนลดตัวกันใช่ไหมครับจะ เล่นยังครับอยากสร้างตัวละครแล้วอะมายังคาซีนจบแล้วใช่ไหมมาแล้วครับผมมาชื่อเนี่ยคือเหมือนกับตัวเราเป็นตัวละครเอกใช่ไหมครับเป็นตัวหลักมันต้องเป็นชื่อที่แบบมันควรจะเป็นชื่อที่แบบน่าจดจำนะครับตัวเอกเราทั้งทีเราผมว่าชื่อที่น่าจะจำง่ายๆนะครับผมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็น่าจะชื่อสมชายมั้งสมชายไม่เอามันเกมฝรั่งอ่ะมันต้องเป็นแบบชื่อฝรั่งดิใช่ป่ะเอาชื่อจิมมี่แล้วกันนะผมจิมมี่จิมมี่ชื่อในตำนานชื่อโหลมากผมเป็นทีฟแล้วกันนะผมเป็นโจรเอาเวลี่สลิมเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นโจรใช่ไหมล่ะมันต้องแบบผมจะเน้นแบบสายความเร็วอย่างเดียวเลยแปลกๆอ่ะไหมเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมว่าแปลกแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้โหโคตรเด่นโหสีอะไรเนี่ยนี่สีผิวหรืออะไรครับเนี่ยอ้าว000ไม่ใช่ขาวแล้วครับเนี่ยโหเหลืองอร่ามงามแท้แลตะลึงตาหลอดนีออนนะครับบอกเลยโอ้โหนี่สีผิวหรือแบบอยู่บ้านดีไม่ต้องพึ่งหลอดไฟอ่ะเดินเข้าไปในบ้านห้องสว่างเลยโคตรเท่เอาสีนี้โอเคไม่มีใครเท่เท่าตัวนี้เลยบอกเลยโอเคครับผมต้องลองดูก่อนแล้วเนาะแต่ผมไม่เคยเล่นดาร์กโซลภาค1หรือ2มาก่อนเลยนะครับอันนี้มาคือแบบผมอยากเล่นเกมดาร์กโซล3อ่ะคือผมเห็นว่ามันลดราคาพอดีก็เลยจัดมาไว้เลยไม่ว่ากะไว้ว่าวันไหนว่างๆก็จะมาเล่นดูแล้วก็ได้เล่นจริงๆด้วยเย่ในที่สุดก็มีเวลาเล่นสักทีเย่ก็เท่บอกเลยโอเคครับผมงั้นก็ไปกันเลยครับเย่ ต้องลองดูเนาะป่ะเอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมมาแล้ว
มาแล้วได้เล่นสักทีมันบังคับไงเนี่ยมีเนื้อเรื่องอะไรอีกไหมเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้เวลานานขนาดไหนในการผ่านอันแรกไปนะครับมีหลุมศพผมนะผมโอ้กว่าจะได้เล่นอ่ะเหนื่อยอ่ะสิบจะ20นาทีแล้วครับเมื่อกี้สร้างตัวละครมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วโอเคนี่ผิวเผือกเท่สุดแล้วบอกเลยจอมโจรผิวเผือกเดี๋ยวไปอยู่ SD นะใช่ป่ะโอ้ทำไม FPS ตกเงี้ยโอ้ FPS โอ้ FPS ไม่60อ่ะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมตั้งค่าก่อนมันยังไงเนี่ยโอเคผมปรับกราฟิกให้ต่ำลงแล้วก็ FPS มันก็อยู่ที่ประมาณ50ครับโอเคก็จริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกนะโอ้ยมีหมัดเปล่าด้วยอ่ะเฮ้ยหมัดเปล่าอ่ะเอ้ยหมัดเปล่าโอเค read message กดอะไร read message นะ e กดปุ่ม r เพื่อคอนโทรลแคปเอ้ยเฮ้ยอ่ะมันไม่ใช่อ่านั้นโอ้ยผมจะได้ของกำไม่ได้เลยอ๋อนั้นอ๋ออันนั้นมันของจอยผมไม่ใช่จอยไงผมไม่ได้ใช้จอยไงขอโทษเอ้ยจับเบ็กบาร์หลบได้หลบได้เอ้ยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะธนูใช่ไงเอ้ยนี่ไงยิงเอ้ยนัดเดียวตายด้วยโอ้ดีจังมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่หรอกมั้งโอ้ยเอ้ยนี่เนี่ยฟิวเดอร์สันง่ายดิเฮ้ยตรงนั้นเอ้ยโหเพียบเลยอ่ะเอ้ยโอเคยิงหลบเอ้ยไหนเอ้ยยิงผมทำไมครับยิงผมสิมันไม่ดีอู้บอนไฟนี่ไงใช่ไหมชิงโอ้จริงปีนขึ้นก็ได้นะครับเนี่ยทำไมเขาไม่ให้ผมขึ้นอ่ะโถเฮ้ยจริงเกาะขึ้นไปก็ได้นะเนี่ยขึ้นไม่เป็นช่างเถอะคือเลือดคืออะไรอ่ะอ๋อคือมีคนตายตรงนี้ใช่ไหมแล้วเลือดเพียบเลยอ่ะคือคนตายกันเพียบเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมีอยู่ตัวเดียวคือคนนี้ใช่ไหมผมต้องทำไงอ่ะฟันไม่ใช่อ่ะอ๋อต้องกดตัวอีดึงดาบมีอะไรข้างหลังเขาด้วยแบบเป็นปรสิตเหรอโดนซอมบี้สิงมาอะไรเงี้ยเอ้ยตีได้แล้วโอ้โหโอ้โหหลบเอ้ยหลบได้เป็นไงล่ะโหดป๊ะโอ้ยผมยังไม่ทันได้เข้าไปเลยเอ้าเมื่อกี้เลือดมันลดถึงครึ่งไงครับยังเลยใช่ไหมยังเลยอ่ะเฮ้ยหลบทันแต่พิงกี้สั้นอันเดียวเฮ้ยหลบก่อนดีกว่าเฮ้ยทันเอ้ยครึ่งหนึ่งแล้วนิดเดียวโอ้ยเอ้าอย่าเพิ่ง It was at this moment that he knew he fucked up. ต้องได้สิครับต้องได้สิเออ
มันต้องได้ครับครั้งหน้ามันต้องได้ทุกอย่างจะโอเคครั้งหน้ามันต้องได้ผมจะเข้าหามันไงวะโคตรน่ากลัวดูดิครับโคตรน่ากลัวโอ้ไม่ละเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหนิดเดียวมันจะตายแล้วตายแล้วเอ้ยเอ้าผมตายตั้งแต่ตอนไหนวะจะตายแล้วนิดเดียวท่ามันโคตรน่ากลัวดูดิโอ้โหท่ามันแบบเล่นใหญ่รัชดาลัยโอ้โหตายไม่ถึงด้วยอือตีสิทีเดียวสองทีได้แล้วครับผมตัวแรกแล้วได้แล้วบอสตัวแรกเอาของก่อนมันมีเป็นอะไรด้วยโซลชีพอันไฟตรงนั้นมันคืออะไรเนี่ยครับข้างๆตัวผมคือแบบผ่านแล้วใช่ป่ะผ่านแล้วใช่ป่ะผ่านแล้วได้เลยในต่อเลสแล้วอะไรต่อได้ไหมไม่ได้เหรอออกอย่างเดียวเลยเหรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของปี2018 ยังไงก็จะปีใหม่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับผมเจอกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ